นี้คือล็อบบี้หรือว่างงเนี่ยเรื่องมีผีเลยไกลแค่ไหนต้องกินปลาแล้วล่ะคุณคุณผู้ชมไอซ์พาดูครับแอบมากระซิบบอกนิดนึงนะครับมันต้องจริงจังนิดนึงและเขาเอามาสร้างเป็นโรงแรมแรงบันดาลใจของเขาคือศึกสงครามสร้างศิลปะแบบผสมผสานอยุธยากับล้านนาก่อนที่จะเข้าห้องนะครับขออนุญาตเข้าห้องนะครับกลัวมีคนเข้าสวัสดีครับคุณไอพาดูครับเฮ้ยสวัสดีครับไม่ทำจริงด้วยอ่ะไม่กล้าพูดชื่อรายการเลยอ่ะเกรงใจไม่เอานะเกรงใจที่นี่กลางคืนเนี่ยมีสเปเชียลแพ็กเกจแถมเป็นดนตรีไทยแล้วก็นางรำด้วยเหรอฮะใช่เราก็ได้แหละเราก็ได้ที่จริงไหมฮะข้าวก็ต้องกินนะไอพาดูก็ต้องวันผ่านทุ่มหนึ่งพออาปุ๊บก็คือต้องนั่งดูอีกว่ายอดวิวขึ้นมากหรือเปล่าผ่านไปชั่วโมงเต้วิงสวัสดีฮะไอซ์พาดูฮะ EP นี้พามาที่โรงแรมชินปุระพิษณุโลกครับแต่ว่าประเด็นที่ทางเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือล็อบบี้หรือว่าตรงแต่ถ้าตรงนี้ล็อบบี้คือเอ๊ะใหญ่มากงงเราจะเช็คอินที่ไหนดีงงเรื่อง EP เลยเดินเข้ามาในที่จอดรถแล้วที่บอกว่าลานจอดรถอยู่ตรงนู้นก็คือเป็นคนรักษาคนระเบียบไงบอกว่าลานจอดรถปุ๊บก็คือเลี้ยวจอดปั๊บแล้วก็เดินเข้ามาว่ะดูไกลแค่ไหนต้องกินปลาแล้วล่ะคุณชิลปลาเข้ามาได้ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นตัวแทนของอยุธยาอยุธยาอันนี้เป็นตัวแทนของร้านแบบมอบให้คุณได้ครับขอบคุณมากครับร้านเป็นตัวแทนของอะไรดีครับเราจะโกสิโกสิเป็นการต้อนรับของโรงแรมที่น่ารักมากนะครับพอเข้ามาถึงปุ๊บนะครับนี่เขามีพวงมาลัยแบบนี้แล้วก็มีตุ๊กตามาให้2ตัวซึ่งมีความหมายนะครับเพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยเขาผสมศิลปะล้านนากับศิลปะอโยธยาไว้ใช่ไหมครับก็คือมีตัวแทนจากฝั่งอโยธยาตัวแทนจากฝั่งล้านนามาผสมคุณผู้ชมไอซ์พาดูครับแอบมากระซิบบอกนิดนึงนะครับ EP นี้เนี่ยจริงๆตั้งใจจะทำให้แบบตลกสนุกสนานเพราะว่าได้รับคอมเมนต์มาเยอะว่าเฮ้ยทางการไปวิชาการไปไอซ์ให้มันเอิกอักหน่อยดีกว่ามันจะได้ดูสบายสบายดูรีแลกซ์ใช่ไหมแต่ว่าโรงแรมนี้เนี่ยอาจจะเอิกอักมากไม่ได้จริงๆเรื่องราวน่าสนใจมากประวัติความเป็นมามันต้องจริงจังนิดนึงมาพร้อมแล้วดูโรงแรมนี้กันชินปุระครับทางเรานะครับประทับใจในสตอรี่เรื่องราวของโรงแรมมากคือเขามีเอกลักษณ์มากในสถาปัตยกรรมใช่ไหมมันมีที่มาที่ไปและเขาเอามาสร้างเป็นโรงแรมปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ยินใช่ไหมว่าเวลาสร้างโรงแรมก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ชินปุระเนี่ยแรงบันดาลใจของเขาคือศึกสงครามใช่ครับคุณนี่ยังไม่ผิดครับศึกสงครามก็คือการรบของอาณาจักรอยุธยาในสมัยนั้นกับอาณาจักรล้านนาเขามารบกันที่พิษณุโลกหรือว่าเมืองสองแควนี่แหละคือแรงบันดาลใจในการสร้างศิลปะแบบผสมผสานอยุธยากับล้านนาอันเป็นที่มาของโรงแรมชินปุระครับคุณผู้ชมครับแค่ทางเข้านะครับคุณดูกลองที่อยู่ด้านบนนะครับเวลาที่เขาจะออกศึกออกรบเนี่ยเขาก็จะลั่นกองเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยยามรบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะลั่นกองเพื่อเป็นการต้อนรับกลับสู่บ้านกลับสู่เรือนคือเขาสามารถเอาประวัติศาสตร์อะมาสร้างเป็นที่พักเล่าเรื่องราวผ่านสถาปัตยกรรมไปด้วยอะสุดยอดมากคือคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเนี่ยเขามาจากการทำสงครามใช่ไหมฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสงครามปืนใหญ่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆถ้าใครติดตามไอซ์เนี่ยนะก็จะรู้ว่าร้านอาหารที่ไอซ์ชื่นชอบเป็นอันดับต้นๆเลยเนี่ยนะครับจะต้องมีชื่อของร้านขนมจีนต้นก้ามปูอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับอยู่ที่สาขานวลจันทร์เพราะว่ามันไม่ไกลบ้านใช่ไหมคือร้านเขาสวยมากแล้วมันก็ออกศิลปะแบบว่าล้านนาหน่อยๆผสมกับความเป็นภาคกลางอยุธยาหน่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดของขนมจีนต้นก้ามปูเนี่ยอยู่ที่นี่ครับพิษณุโลกครับเจ้าของโรงแรมชินปุระคือเขาเป็นคนแบบชอบทานนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนไอซ์เลยนะครับชอบทานเหมือนกันนะครับเขาก็เลยได้แรงบันดาลใจในการทำร้านอาหารขึ้นมาชื่อว่าขนมจีนต้นก้ามปูก็เลยมีคนบอกว่าเอ้ยทำร้านอาหารสวยขนาดนี้ทำเป็นโรงแรมไปเลยคุณเจ้าของยุขึ้นจริงๆฮะก็เลยทำโรงแรมขึ้นมาชื่อว่าโรงแรมชินปุระนี่แหละครับที่มาที่ไปของศิลปะอยุธยาผสมกับล้านนาคืออะไรรู้ไหมมาฟังกัน
ความเท่มากๆของโรงแรมชินาปุระอีกหนึ่งอย่างที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะครับคือการแบ่งหมวดหมู่ห้องของเขานะครับเองที่บอกว่าโรงแรมนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากการทำศึกสงครามระหว่างอยุธยากับล้านนาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นห้องพักของเขาเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นฝั่งอยุธยาแล้วก็แบ่งเป็นฝั่งล้านนาด้วยนะครับยังฝั่งอยุธยาเนี่ยห้อง Royal Suite เขาจะชื่อว่าห้องไตรโลกนะครับมาจากชื่อกษัตริย์ใช่ไหมแล้วก็ฝั่งล้านนาเนี่ยห้อง Royal Suite ของเขาจะชื่อว่าห้องดิโลราชซึ่งมาจากชื่อกษัตริย์ของฝั่งล้านนาเหมือนกันนะครับรองลงมาเนี่ยพวกห้องจูเนียร์สวีทหรือว่าห้องแกรนด์ดีลักซ์ก็จะเป็นลำดับชั้นที่ลดหลั่นลงมาจากกษัตริย์ก็มาเป็นนายกรมนายกองหัวหน้าหมู่ต่างๆและก็ที่พิเศษมากๆอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ชินาปุระนะครับ1อาคารเนี่ยเขาใช้นักออกแบบ1คนเพื่อให้แต่ละอาคารเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมเป็นระดับประเทศทุกคนเลยได้เวลาไปดูห้องพักของไอซ์กันนะครับระหว่างทางเดินมานะครับสวยมากศิลปะล้านนาผสมอยุธยาพอเดินเข้ามาในโรงแรมนะครับก็จะเจอกับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่โถงกลางของโรงแรมเลยนะครับชื่อพระพุทธรูปว่าพระพุทธไตรโลกดิลุกราชนะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเสมือนศูนย์กลางของอาคารพิพิธภัณฑ์แล้วก็ล็อบบี้ของโรงแรมชินาปุระนะครับเนื่องจากผู้สร้างเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากสงครามระหว่างอยุธยากับล้านนานะครับซึ่งสงครามนี้เนี่ยดำเนินระยะเวลายาวนานถึง25ปีแต่ไม่มีผู้ใดเลยนะครับได้ทั้งดินแดนแล้วก็พระเกียรตินะครับสามยังต้องมาสูญเสียคนในครอบครัวแล้วก็ทหารจำนวนมากไพร่ราษฎรก็ต้องพัดภาคจากกันด้วยนะครับจึงทำให้การออกแบบแล้วก็หล่อพระพุทธรูปเป็นปางห้ามสมุดในพระอริยบทยื่นพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นนะครับเหมือนเป็นการห้ามทับทั้งสองให้หยุดและตั้งชื่อโดยนำเอาพระนามของทั้งสองพระองค์มารวมกันนะครับพระพุทธไตรโลกดิโลกราชไตรโลกและติโลกหรือดิโลกครับขึ้นมาทางด้านบนโถงทางฝั่งขวานะครับจะเป็นฝั่งของอโยธยามีภาพจำลองการวางทัพเป็นรูปดอกบัวครับมีเครื่องแต่งกายในสมัยอยุธยาด้วยครับแล้วก็มีศาสตราวุธในสมัยอยุธยาสมัยที่อยุธยาเนี่ยรบกับล้านนาในตอนนั้นนะครับถือว่าเป็นช่วงโกลเด้นเอจของอยุธยาเพราะว่าเริ่มมีศิลปกรรมบางอย่างของตะวันตกหรือว่าของต่างชาติเนี่ยเข้ามาผสมผสานอยู่ในสถาปัตยกรรมศาสตราวุธต่างๆของอยุธยาสมัยนั้นด้วยเดี๋ยวเราแยกซ้ายมาดูฝั่งของล้านนากันบ้างนะฮะก็จะมีรูปภาพการออกทัพของล้านนาแบบนี้เหมือนกันเขาทำเป็นรูปแมงป่องรู้สึกถึงความเป็นแมงป่องไหมครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะมีเสื้อผ้าแบบล้านนานะครับซึ่งผู้ชายไทยสมัยก่อนในสมัยล้านนาเนี่ยก็จะมีการสักยันที่ตัวด้วยจะไม่ใช่เสื้อแบบนี้นะครับแต่จะเป็นการสักยันลงไปบนตัวเลยอาวุธของล้านนานะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแม้กระทั่งอาวุธเนี่ยก็สามารถสะท้อนถึงสถาปัตยกรรมศิลปกรรมหรือว่าอิทธิพลของการสร้างสรรค์อาวุธว่ามาจากที่ไหนนะครับนี่คือหนึ่งในชิ้นงานที่อยู่ที่ห้องโถงแสดงศิลปะหรือว่าห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงแรมชินาปุระนะครับไม้สักทองทั้งผืนแกะสลักเป็นรูปรามเกียรติ์นะครับประเมินค่าไม่ได้เลยแหละคือเขาละเอียดมากแม้กระทั่งโคมไฟนะให้ดูเพดานผนังฝ้าของโรงแรมนะครับลงลักษณ์ปิดทองแบบนี้เลยสวยและใส่ใจทุกรายละเอียดเลยครับแล้วดูโคมไฟนี่เขาสั่งหล่อขึ้นมาพิเศษเพื่อให้เป็นศิลปะแบบล้านนาผสมกับอยุธยาตามคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเลยฮะห้องพักที่ชินาปุระนะครับมีทั้งหมด5 room type ด้วยกันนะครับที่ไออยู่เนี่ยคือ Royal Suite ลองลงมานะครับเป็น Junior Suite ลองลงมาอีกนะครับจะเป็น Grand Deluxeแบบที่4ห้องพักแบบดีลักซ์ครับแบบที่5แบบไรซ์บานนะครับจะเป็นห้องพักที่เป็นเรือนไม้มี2ห้องนอนครับห้องนอนนั้นนะครับเป็นไทป์ห้องแบบ Royal Suite นะครับซึ่งมีทั้งหมดในโรงแรมเนี้ย2ห้องแบ่งเป็นฝั่งอยุธยาแล้วก็ฝั่งล้านนาห้องที่อยู่เนี่ยจะเป็นฝั่งอยุธยานะครับชื่อห้องว่าไตรโลกนะครับธรรมเนียมปฏิบัติของที่นี่นะครับก่อนที่จะเข้าห้องนะครับขออนุญาตเข้าห้องนะครับต้องทำมีใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บกลัวมีคนตอบว้าวสิ่งแรกที่เห็นคือไม้สักทองแกะสลักสวยมากโหเหมือนที่เขาบอกจริงๆอ่ะเป็นศิลปะอยุธยาผสมกับล้านนาครับเข้ามาดูในห้องกันนะครับเจอโซนรับแขกแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเขาแต่งสวยงามมากจริงๆนะครับห
ห้องกว้างๆแบบนี้มีอ่างอาบน้ำจากคุชชี่เลยนะโซนแต่งตัวนะครับโซนห้องน้ำเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเลยจริงๆนะสวยมากถ่ายให้ดูจากอีกหนึ่งฝั่งนะครับสวยงามมากจริงๆมีเรื่องอันใดหรือว่ามาข้ามีราชสารจะบอกเจ้าใครนั่งนะครับอาจจะวนเวอร์พังเพลอได้นะฮะว่ากำลังจะว่าราชการนะฮะอารมณ์มันให้จริงๆดูดิเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเนี่ยนี่คือประวัติโรงแรมนะคือเขามีบอกหมดเลยนะว่าแต่ละศิลปะหรือว่าแต่ละการตกแต่งของโรงแรมเนี่ยประวัติเนี่ยเป็นยังไงนะครับนอกจากตัวแผ่นพับนี้เนี่ยเห็นทีวีที่อยู่ตรงหน้าตู้เย็นป่ะพอเข้ามาในห้องปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปิดให้ดูเลยว่าประวัติของโรงแรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรนะไม่ใช่ตู้เย็นอ้าวอ๋ออ่างอาบน้ำเห็นทีวีที่อยู่ตรงหน้าตู้เย็นป่ะอ่างอาบน้ำจูเนียร์สวีทห้องที่จะพามาดูนะครับชื่อห้องยุทธิเทียนเป็นห้องแบบอยุธยาเหมือนกันเข้ามาปุ๊บก็จะเจออ่างอาบน้ำแบบจากุซี่แบบนี้ว้าวอันนี้เป็นเตียงนอน king size นะครับเปิดม่านออกไปนะครับวิวแบบนี้ตอนเช้าสดชื่นแค่ไหนคิดดูถัดมานะครับเป็นโซนของห้องน้ำนะครับว้าวมีชาวเวอร์มีที่อาบน้ำตรงนี้เลยถ้ามากับเพื่อนนะก็แอบๆกันหน่อยนะครับแต่ถ้ามากับแฟนนะเต็มที่ไปเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโซนนึงของห้องดีลักซ์ต้องยอมรับนะครับว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมที่นี่เนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนของโรงแรมนะครับไม่มีหลุดคอนเซ็ปต์ทางสถาปัตยกรรมเลยอ่ะโอ้ยผู้หญิงคนนี้สวัสดีครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมายืนสวยอยู่ตรงนี้ล่ะครับเราสลับกันตลอดนะกลับจากเชียงใหม่อยู่ก็ไปเข้าพักที่เชียงใหม่จริงหรอสวัสดีครับเจอพี่นุ่นก็ต้องเจอคนนี้นะครับผมสวัสดีครับคุณไอพาดูครับเฮ้ยสวัสดีครับคุณจริงด้วยอ่ะไม่กล้าพูดชื่อรายการเลยอ่ะเกรงใจแต่ไม่เอานะเกรงใจเกรงใจยินดีที่ได้เจอนะครับครับผมพี่ครับเขาบอกว่าที่นี่กลางคืนเนี่ยมีสเปเชียลแพ็กเกจแถมเป็นดนตรีไทยแล้วก็นางรำด้วยล่ะใช่ๆเราฝั่งใช่ไหมเราก็ได้แหละเราก็ได้ที่ผ่านมาไม่ใช่มุกสเปเชียลสุดๆสเปเชียลสุดๆแล้วแต่เซนส์พี่ๆเขารอเล่นนะครับไม่มีนะครับที่นี่เป็นโรงแรมใหม่นะครับเพียงแต่ว่าสถาปัตยกรรมอิงแนวประวัติศาสตร์เฉยๆไม่มีแพ็กเกจเสริมดนตรีไทยไม่มีนางรำไอ้ก็พูดไปขอประทานอภัยนะตรงนี้นะคะได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะฮะที่ห้องอาหารเฉลียงนะครับมีที่มาที่ไปอีกแล้วเฉลียงเป็นเมืองที่อยุธยากับล้านนาเขารบกันที่พิษณุโลกนี่แหละเพื่อที่จะแย่งเมืองเฉลียงเป็นเหมือนอู่ข้าวอู่น้ำซึ่งเมืองเฉลียงก็คือเมืองศรีสัชนาลัยของสุโขทัยตอนนี้นะครับข้าวก็ต้องกินนะไปพาดูก็ต้องวันอังคารทุ่มนึงคือตอนมาถ่ายที่เป็นวันอังคารทุ่มนึงพออัพปุ๊บก็คือต้องนั่งดูอีกว่ายอดวิวขึ้นมาหรือเปล่าผ่านไปชั่วโมงได้เวงอร่อยมากทุกเมนูครับใครมาชินาบุระอย่าลืมมาทานอาหารคำที่ร้านอาหารเฉลียงด้วยนะอุ้ยติดมาด้วยอ่ะเก้าอี้เด็กทานอิ่มๆห้ามนั่งนะครับไม่งั้นมันจะติดมากับก้นด้วยที่นี่นะฮะเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ไม่สามารถเลือกได้จริงๆว่าชอบกลางวันหรือว่ากลางคืนมากกว่ากันเพราะว่าสวยมากๆทั้งกลางวันและกลางคืนคนละแบบเลยคือตั้งแต่ไปโรงแรมมานะไอ้วันนี่เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่สวยที่สุดที่หนึ่งที่ไอ้เคยเจอเลยจริงๆนอกจากโรงแรมจะสวยนะฮะการบริการของพนักงานต้องบอกว่าเอาไปเลย2นิ้วโป้งเขาดูตั้งใจบริการมากเลยอ่ะคือดูแบบมาเลยมาเลยฉันอยากบริการเธอผ่านมาพิษณุโลกมาชินปุระนะครับไอซ์พาดู EP นี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับจากชินปุระพิษณุโลกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง Ice Island You Official ด้วยนะครับ